สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แมมระดาชาแนลช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่ผ่านมาแมมระดาอยู่บ้านนะคะก็มีโอกาสได้ทำข้าวแช่ทานเองที่บ้านค่ะข้าวแช่เป็นอาหารที่ชาวมอญซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยนะคะได้นำเข้ามาแล้วก็เริ่มที่ในวังก่อนเป็นที่แรกค่ะข้าวแช่ชาววังเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะคะเป็นเมนูที่ช่วยคลายร้อนได้อย่างดีมากเลยค่ะปีนี้แหม่มระดาทำข้าวแช่ทานเองนะคะใช้เวลาทำเครื่องเคียงหลายวันเลยค่ะโดยเริ่มจากการทำเม็ดกะปิหวานก่อนนะคะใช้เนื้อปลาดุกนะคะปีนี้ไม่ได้ใช้ปลาดุกย่างค่ะแต่ใช้ปลาดุกสดๆมาต้มและแกะเนื้อเอาก้างออกค่ะและจากนั้นก็นำมาผัดกับกะปิอย่างดีตะไคร้หอมแดงกระชายและกะทินะคะปรุงรสให้กลมกล่อมค่ะจากนั้นนำไปผัดจนแห้งนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็นำไปชุบไข่ค่ะผัดไชโป๊วหวานตำรับโบราณนะคะตำรับชาววังก็จะผัดกับน้ำมันและน้ำตาลจนเส้นขึ้นใสเลยนะคะไชโป๊วมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเหมือนมะดาไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะนอกจากน้ำตาลค่ะและผัดจนใสอีกแบบนึงก็เป็นแบบไชโป๊วผัดไข่ปรุงรสตามใจชอบค่ะผัดจนไข่และไชโป๊วสุกและแห้งดีแล้วนะคะก็ตักใส่จานพักไว้ค่ะส่วนผสมของไส้พริกหยวกที่เรียกว่ารุ่มนะคะก็จะมี3เกลือนะคะมีหมูสับมีกุ้งนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบด้วยค่ะสอดไส้ในพริกหยวกค่ะนึ่งให้สุกแล้วนำมาห่อด้วยไข่ค่ะส่วนผักเคียงนะคะก็ใช้ความสามารถทางแกะสลักนิดหน่อยค่ะข้าวสารเก่านะคะซาวน้ำ7ครั้งค่ะก่อนที่จะนำไปหุงนะคะตำรับโบราณต้องขัดเม็ดข้าวด้วยค่ะเมื่อข้าวสุกนำไปอบด้วยควันเทียนข้าวแช่สูตรต้นตำรับนะคะตัวข้าวจะเม็ดร่วนใส่น้ำลงไปแล้วน้ำไม่ขุ่นค่ะพร้อมส่งมอบความอร่อยให้กับผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะและเก็บไว้ทานได้อีกหลายมื้อเลยค่ะ